วัสดีเทเล็กซ์เทเล็กซ์นะครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยดีกว่าครับว่าใครเป็นใครก็ออมค่ะร้องค่ะนาวกีตาร์ครับพิวคีย์บอร์ดครับครับผมอย่างที่หลายๆคนรู้กันแล้วว่าเทเล็กซ์เทเล็กซ์เนี่ยทำผลงานมา2อัลบั้ม2 EP ใช่ไหมครับช่วยบอกผมหน่อยครับว่าวิธีการเริ่มต้นครั้งแรกเลยที่ตั้งคอนเซ็ปต์ของวงขึ้นมาเนี่ยแล้วก็กว่าจะมันจะมาเจอทางตัวเองอะค่ะคิดอะไรกันยังไงก็เหมือนประมาณตอนนั้นนะครับเป็นช่วงแบบใกล้จะเรียนจบครับผมกับกอนะมือเบสที่คนเก่าก็เหมือนแบบเป็นเพื่อนกันตั้งแต่แบบสมัยอยู่ที่เชียงใหม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็มาเรียนที่กรุงเทพอะไรเงี้ยก็ก่อนหน้าจะเป็นเทเล็กเทเล็กก็มีเคยเล่นดนตรีมีวงด้วยกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็เหมือนผมกับกอนก็ยังแบบไหนๆก็จะจบมหาลัยแล้วก็อยากจะทำดนตรีกันต่ออีกสักนิดนึงอะไรเงี้ยครับก่อนก็ไปที่ห้องผมเลยครับแล้วก็เหมือนก็ไปทำดนตรีด้วยกันเล่นๆสองคนเลยครับก็แต่งเนื้อแล้วก็เป็นผมร้องตอนนั้นครับก็เหมือนก็ปล่อยใน YouTube เล่นๆนะว่าแบบเทเล็กเทเล็กแล้วก็แบบเป็นเพลงแรกชื่อว่าเพลง Bad O Day อะไรเงี้ยครับฉันนั้นทิ้งทุกอย่างที่เธอฝากไว้หากแม้เธอมีน้ำตาเธอไม่กลับไปหยุดจะนั้นกลับมาอีกมาก็เหมือนก็ปล่อยเล่นๆใน YouTube ไม่ได้ลงแบบสตรีมมิ่งอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็เหมือนก็ยังสนุกกันอยู่ก็พอปล่อยไปแล้วก็มีคนฟังบ้างแบบหลักร้อยอะไรเงี้ยครับก็ยังสนุกกันอยู่ก็ยังว่างกันอยู่อะไรครับก็ทำต่อก็ทำต่ออีกเพลงหนึ่งชื่อเพลงว่าลาเบลตอนนั้นแบบก็ออมกับแนวเนี่ยก็เป็นเพื่อนกับกรที่คณะที่ดุริยางค์อยู่แล้วศิลปากรใช่ค่ะศิลปากรครับผมกับกรเนี่ยก็ชวนแนวกับออมมาร้องแล้วก็มาเล่นให้อะไรอย่างเงี้ยครับเลยกลายเป็นเทเล็กเทเล็ก4คนตอนนั้นก็ปล่อยใน YouTube เหมือนกันธรรมดาเลยครับแล้วก็ส่งไปที่ขึ้นแคทเรดิโออะไรครับในช่วงแบบอ๋อพยุคหลังเป็นแคทแต่ก่อนมันจะเป็นซัสใช่ค่ะส่งไปที่แคทเรดิโอในช่วงแบบเบสรูมออดิโออะไรครับก็โดยพี่ลิศอะไรเงี้ยครับแล้วเหมือนก็เขาก็ชอบแล้วเขาก็ไปปล่อยไปเปิดในคลื่นแคทเรดิโอแล้วก็เหมือนก็ได้ไปขึ้นชาร์ตของเขาอะไรเงี้ยครับแล้วก็เหมือนก็ใช้เวลาอยู่ประมาณแบบ 4-5 เดือนเหมือนกันครับกว่ามันจะขึ้นอันดับ1อะไรเงี้ยครับเพราะว่าเหมือนแบบเพลงก็ปล่อยแบบ 2-3 เดือนถึงจะได้เข้าชาร์ตเลยครับก็เลยเหมือนเป็นแบบจุดเริ่มต้นที่มีคนฟังแล้วจริงๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทำเพลงต่อมาเรื่อยๆแต่เวลาตอนแรกที่หาตัวเองเจอทำไมถึงเรื่องมาเป็นสไตล์เป็นอิเล็กทรอนิกส์เพราะว่าด้วยความที่ปิ้วก็คือชอบเสียงคีย์บอร์ดซินไซเซอร์มากหรือว่าก็ใช่ครับก็เหมือนแบบชอบเสียงคีย์บอร์ดด้วยเสียงซินไซเซอร์ด้วยแล้วก็เหมือนวิธีการทำงานมันไม่ต้องแบบไปเจอกันทีเดียวแบบ 4-5 คนเลยใช่เพราะมันจบหน้าคอมเลยแล้วก็ส่งคนอื่นนะใช่ไหมครับมันง่ายด้วยงั้นก็แสดงว่าพี่ก็คือเป็นคนที่เริ่มต้นโครงทุกอย่างทั้งหมดเลยของวงใช่ไหมครับครับผมครั้งแรกเลยเนี่ยเริ่มคิดซาวนี้ขึ้นมาปะหรือว่าเหมือนก็มันเกิดจากการฟังเยอะๆด้วย อะไรเงี้ยครับแล้วก็เหมือนแบบพอไปเจอเสียงนี้แล้วก็รู้สึกชอบแล้วก็เลยมาใส่ในเพลงอะไรเงี้ยครับทีนี้ผมถามเลยว่าแต่ละคนเนี่ยทั้งฟิวแล้วก็นาวแล้วก็ออมเนี่ยชอบใครบ้างออที่แบบว่าชอบก่อนถ้าอย่างเราเลยเนี่ยเราอ่ะชอบฟินิกค่ะโอเคเพลงเท่ใช่ number one ถ้าถาม number one ก็ฟินิกต่อมาฟินิกใช่ค่ะโอเคหาแล้วเยอะมากมีกีตาร์ก็ได้นะครับก็ไปทางบิทเทิลเลยแล้วกันครับอ๋ออังกฤษครับใช่ครับฟังตลอดแบบ MGMT เลยครับ M83 ก็วง Queen อะไรเงี้ยครับจริงจริง3คนก็คือฟังคนละสไตล์ฟังเหมือนกันแล้วก็ฟังมั่วซั่วค่ะฟังทุกอย่างลูกทุ่งฮิปฮอปป๊อปร็อกคือฟังหมดเลยค่ะ
ฟังเยอะไว้ก่อนได้เปรียบฟังไปเรื่อยอะค่ะใช่คำว่าฟังไปเรื่อยชอบไหนก็ฟังชอบไหนก็ฟังแล้วก็ฟังซ้ำๆใช่ถ้าเกิดว่าช่วงนี้ชอบแบบนี้ก็อ่ะฟังซ้ำๆเพียงเดียวฟังเพียงเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในบรรดาที่ฟังซ้ำๆไปเรื่อยๆทั้งหมดเนี่ยมันก็เยอะอะมันก็หลายแบบหลากหลายมากอะไรเงี้ยแล้วมันก็ค่อยๆซึมมาใช่จนออกมาเป็นผลงานเราเองเนี่ยทีนี้ผมถามก่อนว่าทั้ง3คนคิดว่าหัวใจสำคัญของพวกสไตล์ที่เป็นเรียกว่าซินป๊อปกับอิเล็กทรอนิกส์ป๊อปเนี่ยคืออะไรคือเราว่าตัวชื่อแนวก็บอกไปแล้วใช่ไหมคะเป็นหลักแล้วอ่ะเราว่าน่าจะเป็นพวกเสียงที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เสียงซินเสียงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พวกเอฟเฟกต์ต่างๆซาวด์ดีไซน์ต่างๆอะไรนะคะมากกว่าอะไรเงี้ยโอเควิธีการที่เริ่มต้นตั้งแต่เริ่มต้นครั้งแรกในหนึ่งเพลงของเทเลเทเลคเริ่มต้นกระบวนการเนี่ยขึ้นมายังไงและจบด้วยอะไรคนนี้เลยค่ะเพลงนี้เลยคนเดียวเลยค่ะก็เหมือนก็เริ่มก็จากสำหรับผมก็คิดคอร์ดมาก่อนเลยใช่มีคอร์ดมานิดนึงแล้วก็ใส่กองหาเสียงกองเลยครับแล้วก็เหมือนก็ทำทุกอย่างคิดทั้งเพลงอะไรเงี้ยครับใช่ตอนแรกมันอาจจะเป็นแค่ลูปก่อนอะไรเงี้ยก็ค่อยๆเพิ่มดนตรีมาเรื่อยๆจากคอร์ดกองเบสลองเป็นลูปหาฟังซ้ำๆแล้วก็หาลูกเล่นหาลายลีดอะไรของมันอะไรเงี้ยครับแล้วก็ค่อยๆวางโครงเพลงท่อนอินโทรเวอร์สครับพีคอรัสคอรัสอะไรเงี้ยครับจะมีท่อนบีทดีไหมมีท่อนดรอปอีกไหมหรือว่าจะมีท่อนคอรัสกี่ทีอะไรเงี้ยครับอันนี้คือขั้นตอนเรียบเรียงก็ค่อยๆฟังไปใช่ไหมครับทีนี้ถามว่าวิธีการที่อย่างพี่วิวเนี่ยวางคอร์ดโปรเกรสชันเนี่ยพี่วางยังไงอ่ะหมายถึงว่ามันจะมีอย่างเช่นเพลงประมาณอย่างเงี้ยหรือเพลงทุกๆสไตล์มันจะมีแบบสูตรสำเร็จของมันเช่นแบบว่า two five one เป็นอะไรอย่างเงี้ยพี่วิวมองยังไงก็วางเอาหลักนี้มาใช้กับวงยังไงผมไม่รู้เรื่องทฤษฎีตรงนี้เลยก็ใช้หูอย่างเดียวครับอ๋อโอเคใช่ครับแล้วก็ใช้ความรู้สึกหมดเลยครับแต่บางทีก็หลังๆก็ได้เพื่อนมาช่วยอะไรครับช่วยฟังว่าเออคอร์ดนี้ไปอย่างนี้ดีไหมอะไรเงี้ยครับใช่แต่ก็เป็นแบบเป็นคอร์ดที่เราก็มาจากสิ่งที่เราทำไปเหมือนกันอะไรเงี้ยว่ามันควรจะต้องเป็นแบบนี้อะไรถ้าอย่างนั้นบางทีก็คือพี่ว่าคือทำเสร็จแล้วก็ไปทำเสียงเมโลดี้ตัวเองจากคีย์บอร์ดแล้วค่อยหาคอร์ดกดคอร์ดไปเดี๋ยวดูข่าวที่เป็นคีย์บอร์ดเนี่ยมันกว้างอยู่แล้ว10นิ้วอ่ะใช่ค่ะมันตัดตัวไหนออกก็ง่ายใช่ไหมครับคอร์ดของพวกเราก็เลยมีความบวก7บวก9บวก11ไปหมดนะครับใช่ครับเพราะมันซ่อนเป็นเลเยอร์อยู่ในเพลงอยู่ใช่ไหมครับแต่ละลายอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอย่างเพลงของเทเลสเนี่ยข้อเจ้าของเทเลสก็คือเรื่องของซาวด์ดีไซน์วิธีการคิดว่าซาวด์ดีไซน์ของตัวเองเนี่ยค้นหาซาวด์ดีไซน์ยังไงบางทีมันก็ซ้ำไปซ้ำมาฟังเนี่ยครับได้จากการฟังเนี่ยครับแล้วก็เลยเหมือนแบบว่ามันก็ตกตะกอนมาเป็นสิ่งที่เพลงนี้ควรจะมีแบบนี้อยู่นะแล้วก็เพลงนี้ไม่เหมาะกับเพลงนี้อะไรเงี้ยเอฟเฟกต์บางอย่างบางตัวอะไรเงี้ยครับใช่แต่ว่าชุดผ่านมาตั้งแต่ EP แรกจนถึงอัลบั้มล่าสุดเนี่ยที่เป็นอัลบั้มชุด2นะครับก็คือ When You Have Nothing To Do Just Go To Sleep เนี่ยผมรู้สึกว่าอันนึงเนี่ยกีตาร์เริ่มมีบทบาทมากขึ้นดีไซน์อย่างนี้ยังไงอ่ะทำไมถึงเอากีตาร์ขึ้นมามีบทบาทมากขึ้นเพราะว่าก็เริ่มรู้สึกว่าเหมือนแบบพวกเรานำเสนอแบบซินเยอะแล้วอะไรเงี้ยก็เลยอยากได้มีความกีตาร์แบนมาเฉลี่ยกับสิ่งที่พวกเราเคยปล่อยออกไปแล้วอะไรเงี้ยครับใช่มาถั่วกันเพื่อแบบคนฟังจะได้รู้สึกเออพวกเราเดินทางมาเจออะไรบางอย่างแล้วเราก็แบบเติบโตครับก็อยากลองนู่นลองนี่อะไรครับใช่ตอนนั้นนาคิดยังไงบ้างครับพอวางคอนเซ็ปต์ชุดนี้จริงๆนาเป็นเด็กเอกดนตรีจ้าครับผมใช่ไหมครับแล้วมาเจออย่างนี้คิดยังไงอ๋อนะวางกีตาร์ลายกีตาร์ตัวเองไงลายกีตาร์ก็คิดยากอยู่เหมือนกันฮะก็ตีกันอยู่เยอะอยู่ครับมันซ้อนกับลายซินธิไซเซอร์อะไรพวกนี้ไหมครับงั้นก็อัลบั้มนี้ก็ที่จริงส่วนมากก็ปิ้วกับพี่ปองช่วยกันคิดมากกว่าครับแต่พอถึงเวลาก็คือก็เป็นนาวเล่นใช่ครับใช่ไหมครับส่วนมากเพลงในอัลบั้มนี้จะ2คนนี้วิธีการที่แบบว่าผมถามในความยากง่ายเนี่ยคือสไตล์เนี้ยความยากง่ายของมันก็คือพวกลูกส่งกับคิดใช่ไหมคิดตรงนี้มองยังไงก็จริงๆก็ตามฟิลตามฟิลใช่ครับให้มันพุ่งที่สุดเท่าที่ฟิลเราอยากจะได้อะไรอย่างเงี้ยคิดเผื่อเวลาเล่นไลฟ์ไหมไม่เลยค่ะจริงว่าถ้าพูดตรงๆเลยคือตอนทำเพลงจะไม่ได้คิดเผื่อตอนเล่นไลฟ์เท่าไหร่แต่ว่าหมายถึงว่าในเรื่องของการเล่นนะคะแต่ว่าหมดเพลงเนี่ยคิดเผื่อว่าเออถ้าเล่นเนี่ย
จะออกมาเป็นแบบไหน okay. แต่ว่าพวกเอลิเมนต์ต่างๆในนั้นอ่ะไม่ได้คิดว่าเออตอนเล่นไลฟ์อ่ะจะเป็นยังไงก็คือใส่เต็มก็เลยมันก็จะมีบางลูกที่แบบมันอาจจะผิดธรรมชาติสำหรับแบบมือกองหรือว่ามือเบสอะไรเงี้ยเพราะว่าเออมันเป็นการเขียนขึ้นมาก่อนหรือว่าบางเพลงอ่ะบางเพลงก็มีเพลงที่อัดจริงค่ะอย่างแบบดวงเงี้ยเราก็อัดกองจริงแล้วก็ถ้าพูดถึงว่าตอนคิดเลยอะอาจจะไม่ได้คิดเผื่อขนาดนั้นว่าเออตอนเล่นจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยมือกองก็บ่นอยู่ค่ะก็ค่อยๆไปแก้เอาหน้างานมือกองก็บ่นตอนซ้อมไม่เป็นไรใช่ไหมครับปัญหานึงเนี่ยเวลามันเป็นเรื่องของซาวด์อิเล็กทรอนิกส์อะมันมีความเลี่ยนอยู่ค่ะบางทีพอมันเยอะๆตรงเนี้ยวงแก้ไขยังไงให้มันแบบว่าเหมือนบางทีแบบฟังไปเยอะๆเฮ้ยมันเหมือนแบบมันเป็นเพลงเดียวกันไปหมดเลยอะตอนที่ทำอะไรเงี้ยครับมันก็เลือกซาวด์แหละครับมันก็สแนร์มันก็ไม่ได้มีเสียงเดียวในโลกอะไรเงี้ยมันก็มีให้มันอ้วนขึ้นให้มันแหลมขึ้นอะไรเงี้ยใช่ครับเพื่อบิดพิชมันใช่ครับมันก็หลายๆแบบสแนร์เพลงนี้เหมาะกับเพลงนี้อะไรเงี้ยใช่ไหมคิกเพลงนี้ต้องเน้นต้องจิกหรือว่าเพราะว่ามันมีความล็อกขึ้นหรือว่าอะไรเงี้ยเพลงบางเพลงอาจจะแบบบวมๆเพื่อให้มันแบบสอดคล้องกับอะไรบางอย่างในเพลงอะไรเงี้ยครับตอนวงค้นหาซาวให้มันเป็นย้อนกลับไปประมาณ70-80อย่างที่ทำอยู่90นี้ครับตอนนั้นเนี่ยศึกษาเรื่องพวกนี้กันยังไงก็ไปหาเพลงในยุคนั้นฟังแล้วครับใช่แล้วก็ดูรวมๆว่าเออตอนนั้นเขาฮิตเสียงสแนร์แบบนี้นะคลิกแบบนี้นะกีตาร์70ก็ต้อง SSL โลไม่ค่อยมีกีตาร์อะไรเงี้ยครับใช่90ก็มีความอิเล็กทรอนิกส์ที่แบบโลแลนด์808 909 okay. อะไรเงี้ยครับ TR กีตาร์ก็น้อยๆอะไรเงี้ยครับใช่บอยแบนด์หน่อยอะไรเงี้ยครับตอนที่เริ่มหาเอกลักษณ์แต่ละจุดเนี่ยเวลาดึงออกมาเนี่ยครับ แล้วก็เรามาใช้กับเพลงตัวเองอ่ะคือตั้งใจเลยว่าเช่นแบบเพลงเนี้ยต้องการให้แบบซาวด์เป็น70 80 90ใช่ค่ะถ้าเกิดว่าเป็นตัวอัลบั้ม2ค่ะก็จะเห็นชัดเลยว่าเออแต่ละเพลงมันทำมาเป็นแบบแต่ละแนวหรือว่าเพลงไหนมันมีผสมดนตรียุคไหนหรืออะไรเงี้ยอยู่ค่อนข้างชัดแต่ว่าถ้าเป็นอัลบั้มก่อนๆก็คือก็ทำกันบ้านแต่ว่าอาจจะไม่ได้เจาะจงแบบยุคขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะเหมือนก็โตขึ้นค่ะตามพอเราเริ่มเห็นโปรเซสของมันละใช่ใช่ต้องควรทำไงเพราะว่าอย่างที่ผมไล่ฟังดูของเทเล็กตั้งแต่ EP แรกเลยตั้งแต่ซิงเกิลมาเรื่อยเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงของซาวด์เรื่อยๆเลยจนแรกๆมันจะเป็นเหมือนฟุ้งๆหน่อยใช่ไหมครับจนตอนหลังเนี่ยอย่างอัลบั้มล่าสุดหรือเพลงล่าสุดเนี่ยผมรู้สึกมันมีความไทยอ่ะมันกระชับขึ้นทุกอย่างอ่ะแล้วมันแบบเป็นมวลมากขึ้นอ่ะในแต่ละช่วงเวลาที่วงกำลังหาคือเหมือนแบบหยุดทำเพลงไปสักพักนึงเนี่ยเพื่อที่ว่าแบบหาข้อมูลทำรีเสิร์ชอ่ะวงใช้วิธีการรีเสิร์ชยังไงอ่ะจนแบบว่าหาข้อมูลจนครบแล้วเอ้ยทำแล้วก็ทำอัลบั้มออกมาฟังปะฟังกับวิธีไหนไงก็เหมือนจริงๆก็ดู YouTube อะไรเงี้ยครับเหมือนแบบมันก็มีสารคดีอะไรบางอย่างอยู่ที่แบบโอเคใช่เหมือนเป็นวิธีการทำเพลงของศิลปินที่เราชอบอะไรเงี้ยครับก็ไปดูว่าเขานั่งทำไงใช้ซินตัวไหนอะไรเงี้ยใช้เครื่องมือแบบไหนอะไรเงี้ยครับเหมือนก็เรียนรู้บางอย่างในสิ่งที่เขาคิดอะไรเงี้ยครับใช่อย่างนี้อย่างนี้ที่บอกว่าเริ่มหา YouTube เนี่ยทั้งออมทั้งแนวแล้วก็ทั้งฟิวเนี่ยตอนทำรีเสิร์ชตัวเองเนี่ยคีย์เวิร์ดแรกเนี่ยที่ลงไปคืออะไรใน YouTube เริ่มต้นยังไงครับก็จริงๆก็เริ่มจากการดูอะไรไปเรื่อยนะครับก็คือจริงๆก็เริ่มจากฟังอะไรไปเรื่อยดูอะไรไปเรื่อยแล้วรู้สึกว่าเอออยากรู้ว่ากว่าเขาจะมาเป็นเพลงนี้มันเขาต้องแบบผ่านอะไรมาอะไรอย่างงี้แค่นั้นมากกว่าก็ดูด็อกิเมนทารีเยอะๆอ่ะใช่ไหมครับมันจะมีแบบช่องใน YouTube แบบช่องรีเวิร์บอะไรเงี้ยที่เขาแบบว่าซาวของปรินซ์ที่แบบสเนอร์อะไรทำแบบว่าลองมาทำให้เหมือนหรือว่าแบบซาวแบบไฮแฮทแบบเทมิมพาร่าอะไรเงี้ยหลายๆอย่างแบบแล้วก็เหมือนจะมีแบบพวกคลิปสอนเล่นเพลงเก่าๆที่แบบเป็นเพลงยอดนิยมในตอนนั้นว่าใช้เครื่องดนตรีอันนี้มาทำนะเสียงคีย์บอร์ดในเพลง
อะไรต่างๆเนี่ยครับใช้เครื่องดนตรีแบบไหนโพเฟด OB6 หรือว่าอะไรใช้ OB ใช้กองจากอะไรจากตรงไหนอะไรเงี้ยใช่ครับอ๋อมีช่องไหนส่วนตัวไหมครับโอ้ไม่มีเลยค่ะต้องคนนี้เลยค่ะถ้าทำเพลงคือเขาเลยนะครับไม่มีเหมือนกันครับจริงๆเราจะอย่างเราคือเราจะชอบดูพวกไลฟ์เซสชั่นอะไรเงี้ยมากกว่าเนี่ยคือเวลาฟังมาสเตอร์เราจะรู้สึกว่าเราอยากฟังเขาทำไลฟ์ดูว่าแบบเออเวลาเขาเล่นไลฟ์เขาเล่นแบบไหนเพลงเขาเป็นแบบนี้เวลาเขามาทำไลฟ์มันออกมาเป็นยังไงเขาอะเรนออกมาใหม่แค่ไหนหรือแบบปิ้วจะดูพวกแบบวิธีการทำออกมาอย่างเราคือเราจะแบบชอบดูเรื่องเพอร์ฟอร์มหรืออะไรเงี้ยมากกว่าดูเป็นสไตล์ตัวเองไปใช่ค่ะทีนี้พอในการที่วงเริ่มทำตั้งแต่จุดแรกเลยเนี่ยพอเริ่มทำมาเรื่อยๆเนี่ยหลายๆวงเนี่ยมันจะเจอสูตรสำเร็จของตัวเองในการทำเพลงถ้าเป็นสูตรสำเร็จของเทเล็กคิดว่ามันคือเรื่องไหนคิดว่ามีไหมก่อนดีกว่ามีไหมก่อนดีกว่าจริงๆผมก็ไม่ได้ยึดนะครับว่ามันจะต้องเริ่มแบบนี้อะไรเงี้ยครับแต่จริงๆก็มันเหมือนการมั่วๆทำแล้วมันได้อะไรอย่างเงี้ยมากกว่าไม่เรียกว่ามั่วหรอกมันก็เกิดจากการที่เราทำบ่อยๆอะไรเงี้ยครับจนรู้ว่าเออหนึ่งสองสามอะไรนี้มากกว่าใช่ครับแบบเออรู้ว่าอย่างสมมติเราจะต้องใช้เสียงกองแบบนี้เสียงซินประมาณนี้แล้วมันก็หลายๆไปเรื่อยๆอย่างงี้มากกว่าพอแบบเรารู้แบบเราวางเครื่องมือตรงนี้ไว้ตรงนี้นะเราจะไปหยิบจับมามันก็ง่ายอะไรใช่ประมาณนั้นมากกว่าเรามีเชลแบบว่าอุปกรณ์ของเราให้เลือกแล้วใช่แค่เรื่องมันดึงลงมาใช่กับการวิธีเขียนเนื้อร้องวิธีคิดเนื้อร้องของเทเล็กอ่ะผมว่ามันมีเสน่ห์อย่างนึงอ่ะคือทั้งเรื่องของชื่อเพลงทั้งคอนเซปต์ที่อยู่ในเนื้อเทเล็กคิดเรื่องพวกนี้ยังไงครับในแต่ละเพลงแล้วก็เทเล็กเนี่ยเวลาสมมุติว่าเราได้หนึ่งเพลงมาเนี่ยที่เป็นดนตรีมาก่อนจะคิดเนื้อยังไงให้มันเข้ากับดนตรีอย่างนั้นนะส่วนใหญ่เปรี้ยวคิดเลยค่ะเปรี้ยวคิดยังไงครับก็เหมือนจริงๆเราวางคอนเซ็ปต์ของเทเล็กก็เหมือนเป็นเพื่อนคนหนึ่งอยู่แล้วก็น่าจะเหมือนแบบเป็นเพื่อนที่เท่ๆครับเป็นเพื่อนที่แบบว่าเอออยู่คนเดียวก็ได้ไม่ต้องมีความรักก็ได้แต่ก็อยากมีความรักแต่ก็ไม่ชอบการอกหักแต่ก็ชอบฟังเพลงอกหักอะไรเงี้ยนี่ลังเลนี่นะใช่มันเป็นแบบผู้เป็นคนที่มีความย้อนแยงในตัวเองอะไรเงี้ยครับย้อนแยงในตัวเองก็คือเหมือนแบบแต่ก็ยังเดินสยามเท่ๆอะไรเงี้ยแต่งตัวเท่ๆยังไปเที่ยวยังไปเที่ยวนำแฟชั่นปาร์ตี้อะไรเงี้ยครับใช่เป็นคนที่แบบก็ลุยชิวๆอะไรเงี้ยนั่นหมายความว่าก็ต้องตั้งตัวละครขึ้นใช่ครับในเพลงใช่ไหมครับเพราะว่ามันผมเห็นมันอิงไปถึง MV อะไรหลายอย่างด้วยคืออย่างเพลงของที่วงหลายๆเพลงจะค่อนข้างมีวิชวลอยู่ในเพลงค่อนข้างชัดเลยเนี่ยแล้วก็คอนเสิร์ตด้วยใช่ค่ะหรือว่าแม้แต่กระทั่งแบบถ้าเราฟังเพลงเปล่าๆไม่ได้มีวิชวลอะไรอ่ะเราเชื่อว่าในหัวคนฟังมีตัวละครอยู่แล้วอ่ะแบบสำหรับเพลงเราอะไรเงี้ยมีภาพในเพลงมีภาพในเพลงอยู่แล้วเพลงไหนเนี่ยที่เทเล็กคิดว่าคือทำมาแล้วเนี่ยเหมือนแบบฉีกกฎกติกาที่เทเล็กเคยทำมาแบบเฮ้ยโหเพลงนี้แบบว่าใหม่มากเลยสำหรับวิธีการทำเพลงของวงก็เพลงใหม่นี่แหละครับผมขอชื่อเพลงนี้นะครับพอดีผมไม่เรียนภาษาอิตาลีครับมีอามีมีอามีเพราะอะไรเพราะว่าเหมือนเป็นเพลงแรกที่วงมีคอร์ดเยอะๆแบบนี้ครับใช่ปวดหัวไหมครับกับการวางคอร์ดเยอะปวดมากเป็นยังไงครับแนวยุบหยับแตกไปหน่อยครับแต่ว่าโอเคมันข้อดีของเพลงนี้คือเราว่าสำหรับตัววงเองด้วยก็คือก็ได้รู้ว่าเออเราอ่ะไม่จำเป็นต้องอยู่ในแม่สีของเราเสมอมันเหมือนแบบอ้าวเราสามารถผสมสีนี้ได้นี่เราสามารถยืนอยู่บนสีนี้ได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือแบบข้อใหญ่เลยที่เรารู้สึกกับเพลงใหม่เนี่ยเขาเรียนเอกจ๊าบมาฮาร์โมนีเขาได้แบบแตกคืนไปหมดแล้วค่ะทั้งคู่เลยค่ะแจ๊สทั้งคู่ไม่รู้อะไรเลยบอกเลยตาตกครับเดี๋ยวผมจะไปบอกอาจารย์ก็ให้ไม่เป็นไรโอเคเพลงไหนของเทเล็กที่แบบคิดว่าแก้แล้วแก้อีกกว่าจะลงตัวสำหรับเราน่าจะหยุดตรวจมั้งป่ะใช่ใช่ค่ะนานสุดแล้ว
มันไปติดที่อะไรครับติด มันเหมือนเป็นแบบเพลงแรกในอัลบั้มด้วยอัลบั้มแรกของเราอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเหมือนตอนนั้นก็เป๋ๆอยู่ว่าไม่รู้จะออกมาแนวทางนี้มันจะดีไหมหรือว่าอะไรเงี้ยครับใช่มันมีความแบบคาดหวังเพราะว่าแบบ EP เราก็ทำไว้ดีใช่ดีส่วนหนึ่งเลยแบบดีเลยค่อนข้างดีเลยอันนั้นใช่ครับแล้วก็เลยแบบก็เราจะมาแนวทางนี้ดีไหมหรือว่าอะไรเงี้ยใช่มันก็พอหลุดจากตรงนั้นแล้วมันก็ไปเรื่อยๆยาวเลยค่ะก็โอเคเลยเหมือนปลดล็อกจากตรงนั้นได้ใช่ไหมครับตอนที่กล้าแล้วกล้าอีกเนี่ยมันคิดว่าตรงนั้นเนี่ยมันติดที่เรื่องดนตรีหรือว่าติดที่เรื่องทั้งเนื้อทั้งดนตรีหมดเลยค่ะตอนนั้นอะแบบรู้สึกว่าจะเป็นเพลงที่แบบดนตรีก็ทำนานเนื้อก็ใช้เวลาคิดนานใช่มิกก็นานมิกก็นานมาสเตอร์ก็นานเมโลดี้เนื้อเพลงก็คือแก้แล้วแก้อีกตัวเมโลดี้ก็คือแบบไม่ลงสักทีคำไม่ได้สักทีหรือแบบอะไรอย่างนั้นนะคะคือนานรู้สึกว่านานกับตัวออมนี่มันมีผลไหมกับการที่ว่าเมโลดี้แล้วคำมันไม่ลงเข้าปากมีค่ะคือปกติเนี่ยเวลาปิ้วส่งตัวเดโมที่ปิ้วอาจเป็นปิ้วร้องเป็นไกด์มาอย่างเงี้ยมันก็จะมีเปลี่ยนพวกแบบคำสร้อยบางคำว่าแบบคำนี้ได้ไหมคำเปลี่ยนเป็นคำนี้ได้ไหมแบบความหมายอาจจะความหมายเหมือนเดิมแต่ว่าฟังดูแบบฟังง่ายขึ้นอะไรเงี้ยก็จะมาแบบบอกปิวนิดนึงว่าตรงเนี้ยร้องไม่ถนัดหรืออะไรเงี้ยกับเพลงไหนที่ในฐานะที่เป็นมีความเป็นนักดนตรีปุ่งมีความเป็นนักดนตรีอยากถามว่าเพลงไหนที่อยากให้น้องๆที่เล่นดนตรีไปลองฟังและศึกษาเพลงตัวเองพี่ว่าครับถามนาวันดีกว่าเอานาวันเลยนะครับคนละเพลงเลยเอาเลยแล้วแต่โอ้เอาแบบที่ชอบที่ชอบที่ชอบหมายถึงกีตาร์ที่เล่นไปได้เลยครับรถไฟเที่ยวสุดท้ายครับผมพร้อมแล้วเราว่าชิบุย่าค่ะโอเคเรารู้สึกว่าถ้าถามถึงความสักเซสสำหรับเรานะถ้าตั้งใจทำคือตั้งใจทุกเพลงแต่ถ้าเพลงไหนพีคมากๆเรารู้สึกว่าชิบูย่าสำหรับเรานะเห็นด้วยผมเห็นด้วยเรารู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่เราเนี่ยพยายามจะทำให้มันมีชิบูย่า2 3 4อ่ะให้มันแบบให้มันแตะตรงนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่ามันคืออะไรอ่ะตรงนั้นอ่ะเรายังแบบบางทีเรายังแครกโค้ดไม่ได้เลยต้องไปแกะกองกับเบสดูลองไปแกะกองกับเบสดูใครอยากเก่งลองไปแกะกองกับเบสดูมันเป็นซิงเกิลเพชั่นลืมเลยใช่ค่ะคือหลายคือเราอ่ะยังไม่รู้เลยว่าคือเราคิดว่าโอเคเพลงอ่ะพอออกมาปุ๊บมันฟังง่ายเข้าถึงทุกคนเป็นเพลงที่เรารู้สึกว่าสักเสร็จมากๆแต่ว่าพอมานั่งดูเอลิเมนต์ทั้งหมดน่ะมันไม่ง่ายเลยมันไม่มีใครบอกว่าง่ายเลยทุกคนที่เล่นอะไรเงี้ยแม้กระทั่งเราเองที่เราร้องเราก็รู้สึกว่าไม่ใช่เพลงที่จะร้องง่ายเลยเรายังหวาดเสียวทุกครั้งที่แบบร้องเพลงนี้เพราะมันไม่อยู่ที่หนึ่งจนถึงทุกวันนี้คือไม่ได้หวาดเสียวเรื่องเข้าเนี่ยค่ะเมโลดี้ก็คือดีดขึ้นดีดลงตลอดเวลาเราก็จะแบบเนี่ยมันจะมีจุดที่เราหวาดเสียวอยู่ตลอดเวลาจนถึงทุกวันนี้ก็ยังหวาดเสียวเรารู้สึกว่าในนั้นมันไม่มีอะไรง่ายเลยแต่ทำไมถึงเป็นเพลงที่แบบทุกคนเข้าถึงได้ง่ายพี่ว่าครับผมยังไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรลงไปแต่ผมชอบคำนี้มากจริงๆตอนนั้นก็คือทุกคนแบบมันเป็นเพลงที่แบบเรารู้สึกว่าไม่มีเมจิกโมเมนต์ในนั้นแบบเยอะค่ะแต่วงก็พยายามที่จะหาชิบูย่า2 3 4มันเป็นสูตรคืออาจจะไม่ใช่เพียงชิบูย่าเลยแต่ว่าเราก็อยากแคร์ได้ทางแบบนี้แคร์เดอะโค้ดตรงนั้นให้ได้เหมือนกันว่าตอนนั้นเราทำอะไรลงไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
พี่ครับเพลงไหนครับจะเอาแบบให้อยากรู้สึกว่าเก่งดนตรีขึ้นมาเลยก็น่าจะเพลงเอาเพลงวันเกิดฉันก็ได้ครับอันนี้ก็ยากครับอยากให้นาฬิกาหมุนเร็วขึ้นกว่านี้อยากให้เธอรู้ว่าฉันมีความสุขมันมีก็เป็นเพลงที่อยู่ดีก็เปลี่ยนคีย์อะไรเงี้ยครับใช่คอร์ดก็แปลกไหนๆพูดถึงชิบุย่าแล้วตอนดีไซน์ชิบุย่าครั้งแรกเลยขึ้นโครงขึ้นอะไรมาเป็นยังไงก็เท่แบบนี้แหละเราเล่นก็เหมือนก็นั่งก็นั่งทำเล่นๆเนี่ยครับก็เหมือนเป็นลูปนี่แหละมันก็ฟังก็ตอนนั้นก็เหมือนก็ใช้อารมณ์ทำมากกว่าใช่ไหมเพราะว่ามันไปต่อเรื่อยๆมันก็เลยบอกว่าเราผมยังไม่รู้เลยว่าผมทำอะไรลงไปแต่ว่าตอนเวลาตอนเข้าห้องซ้อมเนี่ยมันดึกมันถึงรู้ค่ะว่าทำอะไรลงไปวะเนี่ยแบบอย่างนั้นเลยค่ะโอเคจาก EP เนี่ยที่เป็น Mail Your Popsicle อันนี้ครับจนถึงอัลบั้มชุดที่สองจนมาเป็นซิงเกิลใหม่เนี่ยมีค่ะใช่ไหมผมออกเสียงถูกนะใช่ค่ะเสียวใจวงได้เรียนรู้อะไรบ้างครับกับการผิดพลาดตั้งแต่ EP แรกจนถึงอันเนี้ยเพื่อที่แก้ไขมันก็เหมือนโตขึ้นแล้วก็หามันเหมือนก็ได้สั่งสมประสบการณ์จากการไปทัวร์หรือว่าการไปเจอคนอะไรเงี้ยจริงๆแบบอัลบั้ม2เราก็เหมือนแบบทำเพลงออกมาเพื่อจะได้ไปเล่นคอนเสิร์ตนะเพราะว่าเหมือนแบบมันเป็นอัลบั้มที่มี energy เยอะมากเหมาะกับการแบบไปเล่นสดด้วยความมูดต่างๆมันแบบเพลงมันมีหลากหลายอารมณ์มันมีความวาไรตี้มากขึ้นแบบว่าสามารถมีเพลงเร็วหมดเลยแล้วก็มีมูดที่แบบคนจะสามารถโยกได้ตลอดเวลาในการแบบฟังในการดูอะไรเงี้ยตอนทำอัลบั้มชุด2ได้คิดเผื่อไว้แล้วใช่ไหมว่าเผื่อเล่นสดป่ะใช่ครับคิดเลยค่ะว่าเนี่ยทำอัลบั้มนี้มาจอกไปเล่นให้เต็มที่มีเพลงให้เลือกมีแบบว่าสามารถจัดมูดโชว์ได้ว่าตอนต้นจะเป็นอย่างนี้กลางเป็นอย่างนี้จบไปอย่างนี้ไม่ได้เล่นค่ะให้ผมถามออมบ้างตอนออมต้องอยู่ข้างหน้าเนี่ยออมดีกว่าคนดูยังไงกับด้วยเพลงที่เป็นสไตล์อย่างเงี้ยคือที่เอาคนดูให้อยู่กับเราทั้งตลอดโชว์เราดีกว่าคนดูยังไงใช่ไหมคะคือพูดย้อนกลับไปก่อนว่าตอนแรกเนี่ยเราเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองหลับตากำไม้ไม่รู้ก็ค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยไปดูว่าเวลาคนที่เขาเล่นไลฟ์เนี่ยเขาทำอะไรเขาพูดอะไรแต่ว่าเราจะไม่ใช่สายพูดอะค่ะแบบไม่ได้แบบพูดโปรยเยอะอะไรเงี้ยเราพูดไม่เก่งอะไรเงี้ยเราก็คือสุดท้ายแล้วอะพอผ่านมาจนถึงตอนเนี้ยเรารู้สึกแค่ว่าอะถ้าทุกคนบนเวทีอะสนุกพร้อมกันคนข้างล่างยังไงก็สนุกenergy จากข้างบนส่งไปข้างล่างยังไงคนดูก็สนุกค่ะหรือว่าอย่างน้อยที่สุดคือถ้าเกิดเราไปเล่นในที่ที่ไม่ใช่ของเราอะวันนั้นเราจะได้ไม่รู้สึกว่าเราอะไม่เต็มที่อะเพราะว่าโอเคแบบโอเคคุณอาจจะไม่สนุกคุณอาจจะไม่ได้รู้จักเราหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าลงมาเราก็แบบไม่ได้เฟลว่าแบบทำไมคนไม่รู้จักเพราะว่าพวกเราสนุกอะไรเงี้ยจากประสบการณ์ของวงเนี่ยวงด้วยความที่วงในเรื่องซาวด์เยอะแยะมากมายเลยวงคอนโทรลซาวด์ยังไงอ่ะในคอนโทรลควอลิตี้ยังไงในการเล่นสดอ่ะเพราะว่าในสตูดิโอมันยังไงก็ได้อยู่แล้วว่าจริงๆก็อย่างน้องที่ทำซาวด์ก็จะมีแบบน้องก็จะมีเลฟมาให้ฟังหรือว่าแบบเราว่าทำไลฟ์ซาวด์มันค่อนข้างหลายปัจจัยมาก okay. เลยค่ะมันจะมีปัจจัยที่เราควบคุมได้กับปัจจัยที่เราไม่สามารถควบคุมได้ปัจจัยที่เราควบคุมได้คืออะไรบ้างก็คือพวกแบนเกียร์ทั้งหมดโอเคของเราเองของเราเองแล้วถ้าควบคุมไม่ได้ก็คือของที่ร้านอากาศอะไรอากาศผู้คนกระจกสถานที่ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเคส by เคสเลยค่ะค่อยๆแก้ปัญหาไปใช่ไหมอย่างที่รู้ว่าวงก็ไปเล่นข้ามไปเล่นซัมเมอร์โซนิกค่ะอะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดที่ได้เรียนรู้จากการเล่นครั้งนั้นก็ในเทศกาลดนตรียักษ์ใหญ่ระดับโลกนะเซอร์วิสหลังเวทีที่สุดยอดที่สุดในชีวิตผมก็เห็นแต่หน้าเวทีผมไม่เคยเข้าไปข้างหลังเกิดมาไม่เคยรู้สึกว่าเฮ้ยฉันได้เป็นอีลิทในเฟสติวัลแบบนั้นแห่กันมาแย่งยกของคือแบบคนที่มาช่วยยกของคือแบบเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยผู้หญิงหมดเลยค่ะแบบพวกผมก็
รู้สึกเกรงใจอ่ะแบบว่าในไทยคือผู้หญิงแบบไม่ต้องยกหนักอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่นู่นมันคือแบบเทคเขาหรือว่าแบ็กสเตจเขาคือเป็นผู้หญิงหมดเลยค่ะผู้หญิงยกมอนแบบมาตั้งให้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบเราเห็นอะเราแปลกตาไงแต่ว่าแบบโอเคมันคือแบบของเขาอะไรเงี้ยแบบนั่งบัสไปลงที่เวทีมาของก็ขนไปลงมาจากบัสปุ๊บคนที่กรูเข้ามาเป็นน้องสาวทั้งนั้นน่ะแล้วแบบพวกทีมงานเราที่ไปด้วยก็คือแบบแบ็คอัพเองตัวเราเองหรือแบบน้องสาวเองก็คือแบบไม่เป็นไรแบบโอเคโอเคเดี๋ยวยกเองอะไรอย่างเงี้ยไม่กล้ายกเขาก็จะอันนั้นคือเขาจะยกใช่ค่ะทีนี้สิ่งนึงที่อยากจะแนะนําน้องๆหรือคนที่อนาคตไม่น่าจะเกิดขึ้นก็ได้ไทยอาจจะได้เล่นระดับโลกอย่างนั้นอีกหลายวงทั้ง3คนคิดว่ามันคือเรื่องอะไรบ้างที่ข้อควรระวังและข้อไหนที่ควรต้องเตรียมตัวในการที่ไปลุยอย่างนั้นเตรียมตัวเลยคืออย่าคาดหวังความเป็นที่รู้จักโอเคเรารู้สึกว่าตอนเราไปเนี่ยเราไม่ได้คาดหวังว่าต่อให้เขาเชิญเราไปเนี่ยเราจะเป็นที่รู้จักแต่ว่าโอเคเราดีใจที่เขารู้สึกว่าเราน่าสนใจเพราะฉะนั้นไปอยากให้ไปด้วยอติจูดที่เราไปพรีเซนต์สิ่งที่เรามีมากกว่าแล้วก็ใช้ตรงนั้นให้มันเป็นประสบการณ์ให้เต็มที่เรียนรู้ culture เขาให้เต็มที่ในเวลาอันสั้นอะไรเงี้ยก็คือมันเราว่าทุกอย่างมันมีคุณค่าหมดเลยเพราะฉะนั้นแบบไปแล้วอย่าคาดหวังว่าเราจะไป take something กลับมาเพราะว่าการที่ได้ไปอ่ะมันคือนั่นแหละคุณได้อะไรแล้วค่ะเรารู้สึกแบบมันเหมือนการมีคอนแทคด้วยอะไรเงี้ยมันก็เราก็จะได้มีแบบแฟนเพลงที่มันกว้างขึ้นมีชาวต่างชาติอะไรเงี้ยเราได้รู้จักคนนู้นคนนี้ที่ทำอยู่ในนี้ของแบบประเทศญี่ปุ่นหรือว่าต่างประเทศอะไรเงี้ยมันก็เหมือนเป็นกำไรเหมือนเป็นทางเดินเป็นโอกาสบางอย่างเนี่ยของเราอยู่แล้วที่แบบเราจะได้มีโอกาสแนะนำคนอื่นคนนี้อะไรเงี้ยเราก็เหมือนเป็นแบบนั่นแหละมันการได้รู้จักคอนเนคชั่นใช่คือพยายามทำตัวให้รู้จักเราอยากรู้จักเขาอ่ะทุกคนอ่ะเพราะว่าทุกคนคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเป็นคนที่มีคุณค่าสำหรับเราเสมอแบบเวลาเราไปอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยค่ะกลับมาก็คืออย่างน้อยๆเราได้เพื่อนแน่นอนถูกต้องเลยแล้วครับได้กีตาร์ใหม่กลับมาไม่ได้รอบนั้นฮะแบกไว้แล้วก็ไม่อยากแบกกลับแล้วครับก็เหมือนอย่างที่เพื่อนพูดก็ครับทีนี้ในฐานะที่ว่าเราก็ทำเพลงเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าตั้งใจที่ออกไปลุยในมุมมองเทเลสคิดว่าเพลงในอย่างที่เราทำเนี่ยสามารถออกไปสู้กับตลาดรอบข้างเราได้ไหมจริงๆก็ในตอนนี้ก็เหมือนมีวงที่เน้นไปทางแบบโกอินเตอร์เยอะก็คือเหมือนแบบก็ทำเนื้อหาภาษาอังกฤษไปเลยอะไรเงี้ยครับก็เพราะว่ามันมีแบบระบบสตรีมมิ่งอะไรเงี้ยคนก็สามารถเลือกฟังสามารถเป็นที่รู้จักได้เยอะขึ้นอะไรเงี้ยครับพวกเราก็เลยแบบเหมือนที่ทำภาษาอังกฤษขึ้นมาก็เหมือนเป็นการเปิดโอกาสให้พวกเราอย่างนี้มากกว่าเพราะว่าเราก็สามารถทำได้อะไรเงี้ยมันไหนๆก็ไหนๆก็ทำไปเถอะคืออย่างเราจะรู้สึกว่าซีนดนตรีไทยอะค่ะที่พยายามพรีเซนต์ออกไปข้างนอกอะค่ะเรารู้สึกว่าแบบไม่แพ้ที่ไหนเลยนะแบบหมายถึงว่าถ้าในเซาท์อีสต์อะเรารู้สึกว่าในเซาท์อีสต์คือไทยก็ชัดครับอินโดก็ชัดสิงคโปร์ฟิลิปปินส์คือฟังปุ๊บรู้เลยว่าแบบประเทศไหน okay. เราก็เลยรู้สึกว่าอันนี้มันคือความแบบ represent บางอย่างที่เรารู้สึกว่าถ้าได้รับการผลักดันออกไปแบบชัดเจนอ่ะมันเป็นสิ่งที่แบบดีอ่ะดีมากๆอ่ะเราก็เลยมองว่ามันไม่ได้แบบด้อยไปกว่าใครเลยเพราะเรารู้สึกว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าการเขียนเพลงภาษาอังกฤษอ่ะมันอาจจะแบบมีข้อจำกัดเรื่องภาษาความเข้าใจเราอาจจะไม่ได้เนทีฟอะไรเงี้ยแต่อย่าลืมว่าแบบญี่ปุ่นทำเพลงภาษาอังกฤษเขาก็ไม่ได้เนทีฟใช่เหมือนกันอะไรเงี้ยเราว่าแบบถ้าคาดหวังแค่ถ้ามัวแต่คาดหวังตรงนั้นอ่ะมันจะไม่ได้ทำสักทีอ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าคุณภาพควอลิตี้ของเพลงไทยที่เป็นภาษาอังกฤษอ่ะมันก็อินเตอร์ในแบบของมันอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะโอเคผมมีคำถามสำคัญหนึ่งคือในฐานะที่อยู่ในเมนสตรีมเพลงเมนสตรีมของเมืองไทยคิดว่าในการทำเพลงป๊อปเนี่ยหรือว่าเพลงสไตล์อย่างเงี้ยคิดว่าคนฟังส่วนใหญ่อยากได้ยินความป๊อปจากวงคือเรื่องไหนถ้าเอาสิ่งที่เข้าถึงคนได้ง่ายที่สุดเลยด่านแรกคือเนื้อเพลงตรงนั้นมากกว่าอย่างเพลงของเรารู้สึกว่าสิ่งที่ปิ้วแต่งสิ่งที่เราพรีเซนต์สิ่งที่แบบแนวคิดลากีต้าออกมาคืออย่างที่ปิ้วบอกไปตอนแรกคือเราสร้างคาแรคเตอร์ขึ้นมาว่าเราเป็นคนคนหนึ่ง
เป็นเพื่อนเหมือนกันที่อาจจะเจอเหตุการณ์เหมือนกันแล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคคนหมู่มากเนี่ยต่อให้คุณไม่ได้อยู่คนเดียวหรือต่อให้คุณอยู่คนเดียวคุณมีความแบบโหยหาบางอย่างที่แบบอยากจะมีใครสักคนหนึ่งที่ผ่านช่วงเวลาหรือประสบการณ์เหมือนเราเพราะฉะนั้นเราถึงว่าเออเพลงเราบางทีมันก็ตอบเขาในสิ่งนั้นมันก็เลยทำให้แบบเหมือนเพลงหรือเนื้อหาของเพลงหรือแม้กระทั่งตัวดนตรีเองมันแบบทัชคนแต่ผมมีความรู้สึกว่าเทเลสเนี่ยเหมือนเพลงสำหรับคนยุคนี้ทั้งตั้งแต่เรื่องปกดีไซน์หรือว่าแม้แต่ว่าเนื้อเพลงที่เป็นแบบยุคสังคมโซเชียลใช่ไหมครับทีนี้ไหนล่าเข้ามาตรงนี้แล้วครับก็อันหนึ่งเนี่ยในกระแสปัจจุบันเนี่ยคือเพลงเนี่ยมันเปลี่ยนเร็วมากเหมือนแบบวันฮิตวันเดอร์คราวนี้ก็ใช่ไหมครับทีนี้คือวงเนี่ยรับมือกับเรื่องพวกนี้ยังไงว่าเฮ้ยมันก็คือเดี๋ยวเพลงนี้ทำไปอาจจะฮิตเพลงนี้ทำไปอาจจะไม่ฮิตก็จริงๆก็เหมือนพวกเราก็ชอบทำเพลงกันอยู่แล้วแหละครับก็เหมือนเราก็รักทุกเพลงที่พวกเราทำเพราะว่าเราก็ใส่ใจรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนแรกตั้งแต่เราชอบของเราแล้วอะไรเงี้ยแล้วเราอยากให้มีคนฟังสุดท้ายแล้วมีคนฟังแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเยอะหรือจะน้อยถ้าเกิดเยอะก็คือกำไรของเพลงนี้ใช่แต่ถ้าเกิดมันน้อยมันอยู่ในมาตรฐานของพวกเราอะไรเงี้ยแล้วก็ยังทำต่อไปเรื่อยๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยแค่เหมือนแบบว่าก็ทำไปเรื่อยจนกว่ามันจะไม่รู้ก็ยังอยากทำดนตรีอยู่อะไรเงี้ยใช่ผมนึกถึงที่ออมบอกอะคือคาดหวังใช่ครับคือทำเพลงออกมาปล่อยเพลงออกมาเราพูดว่าไม่คาดหวังเนี่ยมันคงไม่ได้ใช่เพราะฉะนั้นทุกเพลงที่เราทำเรารักมันแล้วเราก็คาดหวังกับมันแหละแต่แค่ไอสิ่งที่เราคาดหวังอ่ะมันเอาออฟคอนโทรลเราแค่นั้นเองเราคอนโทรลได้ในสิ่งที่เราทำแต่ว่าพอออกไปแล้วเนี่ยถ้ามีคนชอบคนรักในจำนวนมากก็มันก็คือกำไรแบบที่ปิ้วบอกแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันไม่ได้สักเซสในจุดที่เรารู้สึกว่าเราคาดหวังกับมันเราก็แค่กลับมานั่งคุยกับตัวเองว่าเออเพลงต่อไปเราควรทำอะไรมากกว่ามันก็มีท้อบ้างเหนื่อยบ้างตามแบบสถานการณ์ทั่วไปแต่ว่าก็ไม่ได้คิดว่าแบบไม่ทำแล้วนะไม่เอาแล้วนะอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่แบบนั้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยอย่างเทเลสเนี่ยก็คืออยู่ในสังกัดมันก็ต้องมีการคุยกันเพราะว่ามันคือมิวสิกบิสเนสนิดนึงใช่ไหมครับกับการที่ปล่อยเพลงหนึ่งเพลงเนี่ยมีการตัดสินใจยังไงบ้างเนี่ยว่าแบบโหเพลงนี้ต้องมันน่าจะแบบโดนหรือไม่โดนจริงๆก็เหมือนเห็นตรงกันหมดว่าน่าจะโดนแล้วก็บางทีก็จั่วไพ่ผิดใบ อะไรก็มีเราว่ามันเป็นเรื่องที่แบบ ไม่มีใครเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่มีใครบอกได้ค่ะแต่ว่าวิธีการจะ reach ให้ไปถึงตรงนั้นมันอาจจะมีสิ่งนั้นอยู่แต่ก็แค่ต้องหาแล้วกับการที่เวลามันเกิดข้อขัดแย้งระหว่างเรากับทางต้นสังกัดว่าเฮ้ยเพลงนี้เราว่าเพลงนี้ยังโดนแต่ว่าต้นสังกัดไม่น่าใช่ต้องเป็นอย่างเงี้ยทางวงมีวิธีคอมโพรไมซ์กันยังไงว่าสุดท้ายสรุปอ่ะตกลงเอาเพลงไหนคือจริงๆเราไม่ค่อยเจอไม่เจอเหตุการณ์แบบนี้ค่ะก็คือเหมือนเขาก็ให้ปล่อยไปแต่ว่าจริงๆแล้วเราว่ามันอาจจะอยู่ที่การ reach คนมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะกับอีกงานนึงเนี่ยจากเทเลสเนี่ยเหมือนเป็นวงเบสรูมสตูดิโอธรรมดาขึ้นมาใช่ไหมครับเหมือนแบบสมัครมือสมัครเล่นขึ้นมาจนก้าวเข้ามาเริ่มเป็นมืออาชีพขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยวงรักษากฎระเบียบให้กับตัวเองยังไงในการทำผลงานคือธรรมดาถ้าอย่างเป็นแบบเบสรูมสตูดิโอเอ้ยวันนี้อยากทำก็ทำวันนี้มีฟิลก็มียังไงครับพี่ก็เหมือนรักษามาตรฐานของเราอะไรนี้มากกว่าซาวด์ดนตรีอะไรอย่างเงี้ยครับหาอะไรที่มันดีที่มันมีคุณภาพอะไรเงี้ยครับแบบอะไรใหม่ๆที่มันวงการเขาเริ่มพัฒนาแล้วก็สนใจมีปลั๊กอินอะไรออกใหม่อะไรเงี้ยครับก็อัปเดตเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับเหมือนแบบพวกดนตรีแอทโมสที่เข้ามาอะไรเงี้ยเราก็สนใจอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบก็ไม่ได้อยู่แค่เรารักษามาตรฐานให้มันดีทำดนตรีของเราให้มันโอเคเลยครับให้มันแบบไม่ได้โอเคด้วยทำให้มันดีอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับสักวันหนึ่งอาจจะมีแบบคนเห็นผล ใช่ก็แค่นั้นก็เหมือนการแบบเราต้องวาดรูปต่อไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยถ้าเรามั่นใจในแบบฝีมือของเราแล้วก็คุณภาพของเราจริงอะไรเงี้ยใช่ครับแต่พี่ก็ต้องวางกฎระเบียบของตัวเองไว้ด้วยเหมือนกันใช่ไม่ให้มันแบบหย่อนใช่ครับใช่ไหมครับก็ทำเรื่อยๆอะไรเงี้ยในฐานะที่เทเลสอยู่ในโลกโซเชียลยุคปัจจุบันเนี่ยการทำเพลงมาบางทีมันมีการ bad comment หรือว่า comment อะไรที่ไม่ดีหรือว่าอะไรเงี้ย
เทเล็กมีวิธีการรับมือกับเรื่องพวกนี้ยังไงจริงๆก็ไม่ค่อยมีนะเรารู้สึกว่าเบสแฟนเราอ่ะน่ารักมากคือก็มีคอมเมนต์บ้างแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเออเขาติในสิ่งที่เขาเข้าใจแหละเออเราก็ไม่เคยไปแบบดีเฟนต์เขาหรือแบบอะไรนะเรารู้สึกว่าในเมื่อทุกอย่างมันเป็นของพับบิกเพลงเราตั้งใจเราตั้งใจออกมาทำเพื่อพับบิกเพราะฉะนั้นพับบิกจะพูดอะไรมันเป็นสิทธิ์ของเขาเพราะฉะนั้นแต่ว่าอย่างในพื้นที่ของเราเราก็ทำเต็มที่ในพื้นที่ของเราเราก็ถือว่าการคอมเมนต์หรืออะไรมันเป็นพื้นที่ของเขาเหมือนกันทีนี้ถ้าเกิดว่ามีคนอยากจะรู้จักเพลงสไตล์เนี้ยอิเล็กโทรแบบว่าอิเล็กโทรป๊อปซินป๊อปหรือว่าซินซิตี้อะไรทั้งหลายเนี่ยอยากจะแนะนำว่าให้รู้จักกับฟังใครบ้างก่อนโอ้พี่เบิร์ดอะไรเนี่ยพี่เบิร์ดยุคเก่าๆอะไรใช่โอเคไมโครอะไรเงี้ยครับสาวกลองใช่ไหมครับเป็นหลักแล้วก็ซิตี้ป๊อปญี่ปุ่นละกันค่ะถ้าอยากรู้จักรากเหง้าของอะไรพวกนี้อะไรเงี้ยค่ะก็พวกแบบซิตี้ป๊อปญี่ปุ่นเรารู้สึกว่าช่วงนี้ซิตี้ป๊อปญี่ปุ่นในไทยมันก็ค่อนข้างบูมใช่แผ่นเสียงแพงมากเสียงราคาเยอะมากก็ลองฟังดูน่าครับผมมันหลายทางมากเลยครับเอาเลยมันก็ซิตี้ป๊อปก็มีอะไรเงี้ยพวกดับพังหรือว่าอะไรเบรกบอดใช่แบ็กบอร์ดอะไรงั้นก็มีเฟนส์ป๊อปโอเคใช่เออเฟนส์ป๊อปนั่นก็ใช่ใช่ค่ะหรือว่าวงอเมริกันแบบอาห้าอะไรเงี้ยใช่ไหมอาห้าก็ดีค่ะใช่ใช่ค่ะ MJ อะไรเงี้ยใช่อิเล็กทริกนีออนไลท์ก็คือซาวตามนั้นเลย70 60 70บีจีเลยครับโอเคถ้าที่ผมจับใจความสำคัญคือมันจะเหมือนฟังซาวกลองก่อนเป็นหลักใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ฟังซาวก็ตื่นมาคีย์บอร์ดอะไรเงี้ยครับทีนี้ผมถามว่าทีนี้ถ้าถามในเรื่องอุปกรณ์ใช้อุปกรณ์อะไรกันบ้างครับผมเป็นแคมเปอร์ครับแล้วก็ตอนนี้ซื้อ SG มาครับใช้ SG Signature Delectac อะครับโอเคเสียงดีเอาใช้ Sennheiser ค่ะโอเคwireless 835แล้วก็จะมีเอฟเฟกต์ร้องค่ะก็เป็นตัวไอ้ Voice Liveทัชนะคะที่เป็นก้อนที่ติดกับหาไม้ได้นี่คนนี้ดีกว่าปิ้วเนี่ยอลังการมากครับเดินมาร้องเป็นคอกก็มีนอร์ดลีสามครับผมก็เนสมิธ SE ครับเป็นโมโนก็มี MBC Live นะครับแล้วก็มีเอฟเฟกต์ของไซมอนครับเป็นฟินครับเอาไว้ใส่กับนอร์ดลีสามเพิ่มรีเวิร์บกับเทมโปโลนิดนึงนี่ครับใช่ปัจจุบันเนี่ยติดตามฟังผลงานใครอยู่บ้างครับแต่ละคนเนี่ยน้าวฟังใครเช้าเนี่ยฟังใครมาตื่นมาเช้านี่แหละครับมือกีตาร์ชาร์จตัวไหนอ๋อฟังปากกาวงครับมันติดหูผมก็เลยแบบฟังก็ลองไปด้วยเพลินๆวันนี้ยังไม่ได้ฟังเพลงโอเคแล้วติดตามใครฟังใครอยู่เอาตรงๆหมายถึงว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเอาเลยเราอะไม่ค่อยได้ฟังเพลงเลยค่ะถ้าพูดตรงทำไมครับเหมือนเราช่วงนี้เราฟังพอดแคสต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฟังไปเรื่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเพลงที่แบบฟังบ่อยๆช่วงนี้ก็เป็นพาเซลค่ะที่อ้อมบอกว่าฟังพอดแคสต์คือฟังพอดแคสต์ประมาณไหนพอดแคสต์ไม่ได้เกี่ยวกับดนตรีนะคะเกี่ยวกับอะไรบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องลึกลับค่ะโอเคทฤษฎีสมคบคิดค่ะโอเคอ๋อเจ้าอันนี้ก็ชอบเหมือนกันผมฟังบีบีครับผมแล้วก็พวกแบบเดอะทอยอะไรเงี้ยครับอามวยหายอามวยหายโอเคทีนี้ผมถามว่าอัลบั้มที่เปลี่ยนชีวิตตัวเองอ่ะในเส้นทางดนตรีอ่ะของคนอื่นหรือของตัวเองของรัตตาเลยของคนอื่นก็ได้ที่เหมือนแบบฟังตั้งแต่เด็กมาอุ้ยโหอัลบั้มนี้มันคลิกมากเลยมันแบบรู้สึกว่าเราโดนมากเลยชุดนี้เปลี่ยนชีวิตเราเลยถ้าเป็นเพลงสำหรับเราตั้งแต่เด็กจนโตตั้งแต่เรายังไม่รู้จักว่าเราตั้งแต่เรานั่นแหละตั้งแต่เราไม่รู้ว่าการเล่นดนตรีคืออะไรแบบสิ่งที่แบบพ่อเปิดแม่เปิดจนถึงทุกวันนี้เราก็ยังฟังอยู่ก็คือ BG ค่ะโอเค BG คือมีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในนั้น มีซาวด์อิเล็กทรอนิกส์ซาวด์สตริงมีคอรัสมีหมดเลยค่ะคือ BG ที่เราฟังครับผมเป็นทางพวกฝั่งอังกฤษครับพวกอะไรนะลิเบอร์ทีนลิเบอร์ทีนโอเอซิสใครบ้างลิเบอร์ทีนมีใครบ้างลิเบอร์ทีนใครจำไม่ได้เดอะวัคซีนมันใหม่เก่าๆก็มีอะไรบ้างที่แบบโอเอซิสฟังแล้วแบบปั้งเลยไหมครับ
โอเอซิสเหรอครับชุดไหนโอ้มอร์นิ่งกอรี่อะครับโอเคโอเคชุดนั้นนะพี่ว่าครับผมน่าจะเป็นบิ๊กแอสเซเว่นครับผมโอ้ข้าทำไมข้ามเขตมาก็เหมือนแบบเป็นเด็กต่างจังหวัดเลยครับแล้วก็เหมือนแบบก็ต้องโตมากับแบบเพลงไทยอะไรเงี้ยครับใช่จริงๆมันก็มีแบบวงแคสวงอะไรวงซิลอะไรที่มาก่อนหน้านะอะไรเงี้ยแต่แบบบิ๊กแอดมาย้ายมาแบบแกรมมี่อะไรเงี้ยแล้วก็เลยรู้สึกว่าเป็นอัลบั้มแรกที่แบบเออมันโดนใจวัยรุ่นแบบกำลังโตอะไรเงี้ยชอบมากครับพี่กำลังโตแบบใช่ครับฟังแล้วฮึกเหิมมากเลยทีนี้ของโซนวัยรุ่นทีนี้ผมมีคำถามสุดท้ายในฐานะที่มีความเป็นนักดนตรีนะครับเรียนดนตรีทำอะไรกันมาตั้งเยอะตั้งแยะผ่านคอนเสิร์ตใหญ่มาเยอะแล้วค่ะอะไรคือสิ่งสำคัญที่นักดนตรีควรจะใส่ใจแต่มองข้ามไปสำหรับเราสุขภาพร่างกายแล้วนะคะอะอย่างเราร้องอ่ะมันเป็นเครื่องฟิสิกอลมากถามว่าเราดูแลตัวเองไหมก็คงตอบได้ว่าไม่แต่ว่าถ้าใครดูแลตัวเองได้มากๆก็จะดีค่ะแบบเรารู้สึกว่าพอมันเป็นฟิสิกอลมากๆเนี่ยมันมีสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้มันไม่ได้บอกความว่าเป็นฟิสิกอลแล้วมันจะควบคุมได้มันยิ่งเอาออฟควบคุมสุดๆเพราะฉะนั้นเรื่องความอึดของร่างกายเป็นสิ่งสำคัญค่ะไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรด้วยอ่ะแบบจะเป็นครูหรือเป็นนักร้องหรือเป็นอะไรอะไรเงี้ยแบบรักษาสุขภาพเพื่อให้สิ่งนี้มันอยู่กับเราไปให้ได้นานๆในส่วนตัวออมดูแลตัวเองไงครับในฐานะเป็นอันจริงเราไม่ได้ดูแลตัวเองค่ะเราแค่อยากบอกทุกคนเฉยๆที่เขาแบบโอเคให้ระวังให้ระวังเฉยๆแบบวันไหนถ้ารู้ว่าจะเป็นหวัดอะไรเงี้ยก็กินวิตามินซีไว้นะคะเพราะว่าอีกวันหนึ่งอาจจะทำงานไม่ได้หรืออะไรแบบเนี้ยมันแบบมันยากแล้วมันก็จะกระทบชิ้นคนอื่นใช่ใช่ตรงน่าจะตรงข้ามเลยครับครับปาร์ตี้ให้เต็มที่ก็คือแบบอย่างเงี้ยมาเราไปเล่นดนตรีเลยครับแล้วก็โหยหาในสิ่งที่เราเคยใช้ชีวิตอะไรเงี้ยครับได้ไปต่างจังหวัดได้ไปแบบปาร์ตี้เต็มที่อะไรเงี้ยฮะเป็นเรื่องฟิลรักษาฟิลตัวเองไว้ใช่รักษาความรู้สึกตัวเองค่ะใช่ครับหาความสุขให้ตัวเองเก็บกดเก็บกดไม่จริงๆที่ปิ้วพูดทุกคนเก็บกดในสิ่งนี้นะคะครับใช่เพราะเรารู้สึกเราอ่ะไปเจอคนเราอ่ะมองว่าเราอ่ะเป็นวงค่อนข้างเป็นไลฟ์แบนด์อะค่ะแบบหมายถึงว่ามันมีคนส่วนมากมากๆที่แบบบางทีมากับเพื่อนไม่ได้รู้จักเราอ่ะแต่ว่ามาดูวงเราอ่ะแล้วเขาชอบเรามันเยอะมากนะคะที่เป็นแบบนั้นแล้วเรารู้สึกว่าการที่เราไม่ได้ออกไปเล่นเราไม่ได้เพอร์ฟอร์มอ่ะมันขาดเราโหยหาสิ่งเหล่านั้นมันคือแบบ4:4อ่ะครับเราเป็นนักดนตรีอ่ะไอการเล่นอ่ะมันแทบจะเกินมันแทบจะ2:4เลยด้วยซ้ำอ่ะมันจะเป็น3เลยอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าแบบมันหายไปเลยอะไรเงี้ยแล้วไอการที่แบบไปเล่นเนี่ยหลังจบงานมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะแบบใหญ่ๆกับบ้านนอนแล้วอะไรเงี้ยมันก็จะมีซีนพบปะผู้คนซึ่งมันก็หายไปหมดอะไรเงี้ยหรือแม้แต่กระทั่งป่ากันหน่อยใช่หรือแม้แต่กระทั่งการที่แบบเราไม่ได้ไปเล่นเราไปดูคอนเสิร์ตพวกเราเป็นวงที่ชอบไปดูคอนเสิร์ตมากมีคอนเสิร์ตอะไรก็จะไปดูขอให้ได้ไปดูพอมันไม่มีเลยอ่ะมันแบบโหมันเฉามากนะคะความรู้สึกตรงนี้มันเลยโหยหาเป็นงานใช่เอาละครับแนวครับตามเพื่อนเลยครับครับก็ตามปิ้วเหมือนกันฮะแต่ว่าต้องมีสตินิดนึงก็คืออย่าอย่าให้สุดกลางวันออกกําลังกายกลางคืนปาร์ตี้ให้เต็มที่ออกกําลังกายก็ควรนะครับเพราะว่าบนเวทีมันเหนื่อยอยู่แล้วยืนตั้งชั่วโมงอย่างเงี้ยมันพันกว่าแคลอ่ะเคยวัดครับจริงเหรอเหนื่อยกว่าวิ่งอีกใช่จริงเหรอใช่ลดน้ําหนักได้ดีได้ยิ่งหนักเลยเหรอใช่ว่าตอนนั้นทําไมไม่อ้วนโอเคครับนี่คือบทสัมภาษณ์จากเทเล็กเทเล็กนะครับกับมุมมองดีๆนะครับก็ขอบคุณเทเล็กเทเล็กขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็ติดตามเทเล็กเทเล็กนะครับกับเพลงใหม่ชื่อว่าหมีอ้ามีค่ะเร็วๆนี้นะครับแล้วก็เพลงต่อไปที่กำลังตามมานะครับถ้าไงเทปนี้กีตาร์ไทยขอขอบคุณเทเล็กเทเล็กแล้วก็กีตาร์ไทยจะไปสัมภาษณ์นั้นตุยท่านไหนเทปนี้ผมและเทเล็กเทเล็กลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ